สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือบอนสีเจ้าจักรพรรดิค่ะซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีราคาต้นหนึ่งแพงมากเลยค่ะตอนนี้เราก็ราคาไม่แพงเราก็ซื้อมาสะสมไว้ค่ะเราจะปลูกอย่างไรให้เขากัดสีเร็วและโตไวเดี๋ยวเราไปชมวิธีการปลูกกันเลยค่ะวิธีของเราก็ง่ายๆเลยค่ะเราจะหาวัสดุปลูกที่ง่ายๆนั่นก็คือดินจากใต้ต้นไม้ของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นมะขามต้นไผ่ก็ใช้ได้ค่ะและกากมะพร้าวสับแช่น้ำและเปลือกไข่เท่านั้นเองค่ะแค่นี้ดินของเราก็จะโป่งและล้วนซุยไม่ว่าเราจะนำมาปลูกอะไรก็งามค่ะดินใต้ต้นไม้เขาค่อนข้างจะล้วนซุยเลยค่ะเราก็ไปขูดเขาเอามาค่ะและเราจะนำมาใส่กระถางเลยค่ะเราจะเน้นที่วัสดุที่เราหาได้ง่ายๆเลยค่ะก็จะมีใบไผ่ติดมาด้วยค่ะใบไผ่เมื่อเขาย่อยสลายเขาก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับต้นบอนสีของเราเลยค่ะนี่ค่ะดินที่เราปลูกด้วยวัสดุที่ล้วนซุยเขาก็จะมีรากเยอะรากแข็งแรงก็จะทำให้เขาโตเร็วและกัดสีสวยด้วยค่ะการปลูกของเราก็จะปลูกแบบง่ายๆเลยค่ะแต่ว่าจะโตเร็วมากค่ะกากมะพร้าวสับเขาก็จะชอบมากเลยค่ะก็จะช่วยให้รากนั้นเจริญเติบโตได้ดีค่ะนี่คือใบเก่าเราก็จะตัดทิ้งไปค่ะเพราะว่าเขาเหลืองแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมารดน้ำเขากันค่ะเราจะเติมด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาก็จะช่วยให้ต้นแข็งแรงมีการดูดซึมอาหารได้ดีค่ะและทำให้เขาโตเร็วและกัดสีสวยได้เร็วค่ะเขาก็จะเริ่มกัดสีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่คือการปลูกแบบง่ายๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ